สวยปะทะแกร่งมิสยูนิเวิร์สไทยกระทบไหลผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติเจอโดยบังเอิญก่อนเก็บตัวหัวหินวันที่16กรกฎาคม65กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022นำสาวงามผู้เข้าประกวด30คนเดินทางทำกิจกรรมเก็บตัวที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่16ถึง18กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าก่อนขึ้นรถเดินทางคณะสาวงามได้พบกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครขณะวิ่งออกกำลังกายโดยบังเอิญที่หน้าโรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตันนายชัชชาติร่วมถ่ายภาพกับคณะสาวงามเป็นที่ระลึกพร้อมกล่าวว่าให้กำลังใจนะครับทุกคนจากนั้นสาวงามออกเดินทางสู่หัวหินเมื่อถึงโรงแรมดุสิตธานีผู้เข้าประกวดทั้ง30คนแบ่งกลุ่มแยกกันถ่ายภาพทำกิจกรรมเก็บตัวก่อนรับประทานอาหารเย็นและซ้อมกิจกรรมเดินแบบรอบชุดว่ายน้ำที่จะมีขึ้นในวันที่17กรกฎาคมเบปปี้เพอร์เพรสชิวาเสริมทรัพย์สมิธ NUT 22กล่าวว่าวันนี้สนุกมากค่ะไม่เคยมาหัวหินมาก่อนตื่นเต้นมากทำให้คิดถึงเวลาไปพักผ่อนกันครอบครัวพรุ่งนี้เป็นรอบชุดว่ายน้ำพร้อมมากค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามภายหลังกิจกรรมเก็บตัวการประกวดรอบพรีลิมินารีจะมีขึ้นในวันที่27กรกฎาคมและรอบตัดสินวันที่30กรกฎาคมที่ทรูไอคอนฮอนศูนย์การค้าไอคอนสยามถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง36แป๊ดปวดหัวแทบระเบิดแถมเบบี้ยังมาทำงานผิดพลาดแป๊ดปวดหัวแทบระเบิดแถมเบบี้ยังมาทำงานผิดพลาดจนกลายเป็นปัญหาใหญ่แป๊ดฟิลขาดเผลอปรี๊ดแตกกลางออฟฟิศชุดใหญ่ละครรักสุดท้ายยายจอมเหมี่ยงช่องวันช่อง3 8:20 นาฬิกา 30 นาทีพิศวาสคาดเกมเจพยายามกำจัดโอมให้ออกจากวงโคจรของชีวิตแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะยิ่งปวดหัวเมื่อโอมได้บังเอิญช่วยชีวิตจีรนาน้องสาวของเจไว้และจีเองก็ดูจะประทับใจในตัวเขาอย่างมากส่วนสุชาติก็ยิ่งเพิ่มความปวดหัวให้ลูกสาวเมื่อเขาพามีนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทได้ในที่สุดช่องวัน 31:20 นาฬิกา 20 นาทีรักสุดท้ายยายจอมเหมี่ยงปัญหาส่วนตัวรุมเร้าจนแป๊ดปวดหัวแทบระเบิดแถมเบบียังมาทำงานผิดพลาดจนกลายเป็นปัญหาใหญ่แป๊ดฟิลขาดเผลอปรี๊ดแตกกลางออฟฟิศชุดใหญ่ช่องโมโน29:20 นาฬิกา 55 นาทีแดร็กคูล่าตำนานลับโลกไม่รู้เรื่องราวของเจ้าชายวลาดที่3กษัตริย์แห่งทรานซิลวาเนียได้รับคำสั่งให้ส่งลูกชายรวมถึงบุตรหลานในเมืองที่ตนปกครองให้ไปร่วมกองทัพของสุลต่านเมเมตที่2ด้วยไพร่พลที่น้อยกว่าทำให้วลาดไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจขายวิญญาณให้จอมปีศาจเพื่อแลกกับพลังมหาศาลในการปกป้องดินแดนของตนที่ต้องแลกมากับความหิวกระหายเลือดสดๆและห้ามโดนแสงอาทิตย์ภายใต้สมญานามแดร็กคูล่า23นาฬิกาหน่วยสืบสวนนาวิกโยธินปี12ตอนที่9ภารกิจใหม่ของหน่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธินพวกเขาต้องตามล่ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มอาชญากรที่พยายามซื้อเทคโนโลยีป้องกันภัยที่ถูกขโมยทำให้คันเร่งตามหาแอนนาเพื่อถามคำถามสุดท้ายที่จะส่งผลให้บิ๊กอาร์จะถูกไล่ออกจากการฝึก NCIS 23นาฬิกา45นาทีอัจฉริยะจารกรรมเขย่ามหาอำนาจจากเรื่องจริงของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนหนุ่มอัจฉริยะวัย29ปีที่หาญกล้าสั่นประสาทมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาจนทำให้เขาถูกตามล่าตัวเพื่อมารับผิดที่นำความลับของโครงการใหญ่ของสำนักงานมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐ NSA ออกมาเผยแพร่ให้ทั่วโลกประจักษ์ถึงการคุกคามสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนช่อง GMM 25:20 นาฬิกา 30 นาทีส
ุกากับย่าอ่อนเค้กรู้สึกเสียใจอย่างหนักที่ต้นไม่ยอมตอบคำถามของแม่ว่ารักเธอด้วยเหตุผลอะไรมาลุ้นกันว่าต้นจะทำอย่างไรให้เค้กกลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งก็ตามสัญญาหญิงถูกรางวัลที่1รักษาสัจจะมอบเงินให้ครู2ล้านรักษาสัจจะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวถูกรางวัลที่1ฟาดไป6ล้านได้เลขจากหางประทัดหวังถูกรางวัลใหญ่ก่อนจะมอบเงินให้ครูที่นับถือ2ล้านตามสัญญาวันที่17กรกฎาคม2565นางสาวปวีณายอดกระโหมอายุ32ปีคนจ.พิษณุโลกเดินทางลงบันทึกประจำวันที่สภ.นครไทยหลังถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เงิน6ล้านบาทโดยจะมอบให้ผู้ใหญ่บ้านที่นับถือเหมือนอาจารย์จำนวน2ล้านบาทนางสาวปวีณาเผยว่าวันไหว้ครูที่บ้านนายโสพลบัวประทุมอายุ37ปีผู้ใหญ่บ้านที่ตนนับถือเพราะร่วมสร้างศาสนาสถานหลายที่ตนได้ถวายประทัดให้จำนวน 5,000 นัดเลขหางประทัดคือ05จึงอธิษฐานว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่จะถวายเงินให้ครูยิ่งเวลาตนผ่านพระบรมมอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าริมถนนไปตัวอำเภอนครไทยตนก็จะยกมือกราบไหว้ลูกสาวที่ไปด้วยก็ขอพ่อขุนให้ถูกรางวัลหลังได้เลขหางประทัดจึงไปซื้อสลากเลขท้าย05และ50ไว้หลายใบพอตอนเย็นฟังประกาศผลทางเพื่อนช่วยตรวจก็บอกถูกรางวัลที่1ได้เงิน6ล้านบาทก็จะแสดงสัจจะมอบเงินให้ครู2ล้านบาทส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนสำหรับขายก๋วยเตี๋ยวและทำบุญต่อไปตอนแรกตนอธิษฐานว่าขอให้ขายก๋วยเตี๋ยวได้วันละ 5,000 บาทก็พอแต่ไม่คิดว่าจะได้รางวัลใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณงานแต่งในฝันวิววิกกี้เจ้าสาวสวยแซ่บทั้งร้องทั้งเต้นจูบหวานสุดโรแมนติกปากแดงไปหมดแล้วจูบหวานรัวๆสุดโรแมนติกอัฟเตอร์ปาร์ตี้วิววิกกี้เจ้าสาวสวยแซ่บทั้งร้องทั้งเต้นเบาๆเจ้าบ่าวขอบคุณงานแต่งในฝันวิวาชื่นมื่นไปแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคม64เวียสุกลวัฒน์คณารสกับวิกกี้พีมนยาภรรยาครบถ้วนทุกพิธีพระเอกดังแห่ขันหมากสวมแหวนเจ้าสาวหลังน้ำพระพุทธมนต์ยกน้ำชาฉลองมงคลสมรสเจ้าสาววิกกี้สวยเลอค่ามาในชุดไทยสีขาวเงินโอคูตูด้วยลายผ้าพีมนยาคณรสเจ้าบ่าวเจ้าสาวเปิดใจเส้นทางรักครั้งนี้หลังเจอกันเมื่อ 4-5 ปีขณะที่บรรยากาศงานอัฟเตอร์ปาร์ตี้น่ารักรักของเวียและวิกกี้สนุกสนานหวานอบอุ่นเวียขอบคุณเพื่อนๆคนสนิทที่เรียกว่าเป็นครอบครัวด้วยพร้อมเผยความรู้สึกเป็นงานที่ฝันไว้ว่าเป็นงานที่จัดเล็กๆเฉพาะคนที่เราสนิทดีใจก่อนจะเผยโมเมนต์หวานในเพลงจูบของเจ็ดเซเตอร์ก็จูบกันหวานหลายรอบด้วยความรักจนเจ้าบ่าวปากแดงติดลิปสติกไปด้วยเลยเมียยังร้องเพลงเธอทั้งนั้นของกรูฟไรเดอร์ให้เจ้าสาวด้วยสุดหวานโรแมนติกมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยม VW ขีดล่างเวดดิ้งThank you.